ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆต้องป่วนมวยโลกออฟฟิเชียลทางสภามวยโลกหรือ WBC ได้ประกาศอันดับโลกใหม่ล่าสุดประจำเดือนกรกฎาคม2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยและมีนักชกไทยติดอันดับในแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้มาเริ่มกันที่รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์เพชรมณี CPF หรือปัญญาประดับศรียังคงครองแชมป์โลกเส้นนี้ได้อย่างเหนียวแน่นและก็เพิ่งป้องกันแชมป์โลกเป็นหนที่4ไปได้เมื่อเดือนที่แล้วด้วยการไล่ถล่มโนริฮิโตะทานากะรองแชมป์โลกอันดับที่10ชาวญี่ปุ่นไปแบบหมดทางสู้พงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นรั้งอันดับที่23ในส่วนของพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นนั้นน่าจะแขวนนวมไปแล้วเพชรสุริยนต์จินซิดะขยับจาก33ขึ้นมาอยู่อันดับที่32มาที่รุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ดนายเงียบภูเขียวอันดับหล่นจากที่10ลงมาอยู่ที่อันดับ19ซึ่งดนายนั้นเพิ่งพลาดท่าแพ้น็อกเสียแชมป์ WBC เอเชียในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ให้กับทางมาร์โกจอห์นลิเมนติโซนักชกจากฟิลิปปินส์ไปในยกที่7มาที่รุ่นไฟเวท112ปอนด์ยักษ์แคละวันเฮงมินะโยทินขยับมาล้างเบอร์10ในรุ่นนี้แบบงงๆเป็นที่น่าสนใจว่าจะมีข่าวดีสำหรับอดีตแชมป์โลก105ปอนด์รายนี้หรือไม่ธนันชัยจรุนพักหล่นจากอันดับที่10มาอยู่ที่11จอโมกอศักดิ์ลำพูนหล่นจากอันดับที่35มาอยู่ที่36มาที่รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นยังคงรั้งอันดับที่4ตามเดิมพงศพลปัญญาคำอยู่อันดับที่37มาที่รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์เจ้าวัดนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรั้งอันดับที่2ตามเดิมนวพลนครหลวงโปรโมชั่นจะมีคิวขึ้นชกตัดเชือกกับทางวินเซนส์แอสโตราบิโอรองเบอร์5ชาวฟิลิปปินส์ในวันที่26สิงหาคม2023นี้ที่ประเทศไทยเพชร CPF ขยับจากอันดับที่5ขึ้นมาอยู่ที่4มาที่รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ล็อกแมนชายน้อยวัลบุตรยังคงรั้งอันดับที่5เสี่ยฮุยลั่นอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้มาที่รุ่นไลฟ์เวทอภิเชษฐ์เพชรมณียังคงรั้งอันดับที่35ตามเดิมส่วนรุ่นอื่นๆก็ไม่มีนักชกไทยติดอันดับแล้วนะครับผมและในเดือนหน้าทางสภามวยโลก WBC ประกาศอันดับอีกครั้งเมื่อไหร่ทางแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับแฟนๆหมัดมวยโลกก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและก็อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นๆของป่วนมวยโลก Official ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ